สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับนะคงพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมว่ากันต่อเลยดีกว่าครับเกิดวันศุกร์ที่25มิถุนายนนะ2519เวลาเที่ยงคืน37ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีนะในทางโหราศาสตร์นิ่งสินจะหมดเมื่อไหร่การงานว่างงานอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40ในเรื่องของสภาพคล่องยังนะยังคงมีปัญหาต่อเนื่องนะอย่างน้อยอีกปีเศษนะอย่างน้อยอีกปีเศษนะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรว่างงานอยู่ด้วยสักครู่นะครับของคุณเนี่ยปีจอนี้นะครับให้คุณซื้อข้าวสารถุงก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขวนขวายหางานหน่อยนะเกณฑ์งานใหม่มีนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนมีนาเมษานะแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมา12กุมภา18เวลาบ่าย2ครึ่งจะขยายงานดีหรือไม่เนี่ยอย่างนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างบอกเลยว่าคุณทำอะไรคุณจะขยายอะไรจะได้ดูดาวอาชีพดวงนั้นให้ชัดเจนนะครับ12กุมภา18ตรงกับวันอังคารนะถ้าไม่ใช่วันอังคารส่งคำตรงกับวันพุธถ้าไม่ใช่วันพุธส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพุธกลางวันเป็นพุธกลางวันหนึ่งเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ดีนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าพอจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่นะฉะนั้นโดยรวมก็ต้องถือว่าถ้าอยากจะขยับขยายและปีนี้จะกู้หนี้ยืมสินหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสมหวังบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดตอนนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับทุก SMS แล้วก็ทุกสายนะครับวันนี้มาตอบจดหมายกันจากคุณปอคณิตนะครับเกิดวันที่17กุมภาพันธ์ปี2534เมื่อกี้ผมแอบอ่านแล้วตั้งแต่ตอนช่วงพักเบรกนะครับโดยสรุปก็คือแต่งงานแล้วนะครับแล้วก็ทางแฟนให้ลาออกจากงานตอนนี้อยากจะกลับมาทำงานควรจะทำอะไรนะครับถามว่าจะรับพวกแลกเงินพวก exchange ได้หรือไม่จริงๆถ้าทำในส่วนนี้ก็ไม่เชียร์นะไม่เชียร์ของคุณที่เด่นในพื้นชะตานะครับก็ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยแต่มี2เงื่อนไข1ทำต่างถิ่นฐาน2สถานที่ตั้งไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะเป็นในตรอกซอกซอยทำเลดีๆหรือว่าถนนเส้นรองพวกนี้จะทำให้มันสมรูปแต่อาชีพนี้แน่นอนครับก็คงจะต้องทำบุญมากหน่อยนะกลุ่มที่2นะครับถ้าสนใจศึกษาโหราศาสตร์ขวนขวายหน่อยครับอย่างน้อยเนี่ยทำเป็นอาชีพเสริมได้จะใช้สกุลแซ่ลี้เป็นชื่อบริษัทได้หรือไม่ก็อย่างที่ผมเรียนไงสิ่งที่คุณถามเนี่ยผมไม่อยากให้ทำนะครับงานในเรื่องของการเทรดเงินพวกนี้นะหรือว่ารับแลกเปลี่ยนเงินตราไม่เด่นในพื้นชะตาแต่เบื้องต้นผมอยากให้คุยกับสามีนะพอดูวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเขาเหมือนกับอยากให้คุณดูแลครอบครัวเป็นหลักแหละนะก็ลองดูฮะอย่าขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ตามแนวทางอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะสิ่งที่ผมบอกว่าเด่นยังไม่ให้ลงทุนในช่วงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ถึงเวลาในเรื่องของฤกษ์งามยามดีที่สำคัญวันนี้เป็นวันมงคลนะประกอบการมงคลได้นะครับหลายคนผมก็ให้ออกรถในวันนี้เวลาที่ดีที่สุดจะเป็นในช่วงบ่ายนะครับก็คือ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาแต่เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำละกันต่อด้วยวันเสาร์ที่23ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูครับ13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่27ครับวันนี้วันแข็งกระทิงวันรอบคอบระมัดระวังเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลบริเวณภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะตลอดทั้งวันเลิกบนก็เป็นมหัตถโนเลิกด้วยนะเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าช่วงเวลาที่ดีที่สุดเย็นๆครับ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำเลิกในส่วนของต้นเดือนกุมภาพันธ์มาฝากกันด้วยครับจะได้วางแผนล่วงหน้าได้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ก่อนจะจากกันกับข้อคิดคติธรรมดีๆเหมือนเช่นเคยครับมีใครบ้างไม่เคยพลาดมีใครบ้างไม่เคยโง่มีใครบ้างไม่เคยเลือกผิดมีใครบ้างไม่เคยเสียใจแล้วจะมัวนั่งโทษตัวเองทำไมในเมื่อใครๆก็เคยเป็นขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.